ุมัตินะครับให้มีการพิจารณาที่จะขยายสัญญาธรรมทานออกไปสัญญาละ30ปีนะครับแล้วก็มีโครงการ30ปีสัญญาละ30ปีก็ติดต้นตามเวลาที่แต่ละโครงการได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยมีเงื่อนไขในการเจรจาซึ่งสามารถต่อรองเป็นคุณได้เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นอาทิเช่นจะไม่มีการกำหนดเรื่องของการแข่งขันต่อไปนะครับยกตัวอย่างก็จะมีเรื่องของการปรับลดอัตราค่าผ่อนทานในบางรายนะครับที่สำคัญก็คือการเจรจาครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการเจรจาซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการเจรจาที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับและจะเป็นการระงับปัญหาข้อพิพาททั้งหมดครับเราจะต้องไม่มีภาระข้อพิพาทหรือหนี้สินเนื่องกันและกันนะครับส่วนหนี้ที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วก็จะมีกระบวนการในการปรับหนี้คืนนะครับการนำพิเศษก็จะสามารถดำเนินการในสภาวะปกตินะครับเงื่อนไขในการปรับรู้รายได้ก็เป็นทางปกตินะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปดำเนินการในโครงการที่ยังจำเป็นที่ดำเนินงานต่อตามวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจที่เราได้ดำเนินการไป